สวัสดีค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะกับนายเอ็นเตอร์เทนอัปเดตนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะรายงานข่าวฮอตประเด็นร้อนให้คุณได้รู้ก่อนใครนะคะข่าวแรกวันนี้เราจะมาดูกันว่าตกลงไอซ์รันยูย้ายค่ายหรือเปล่านะคะแล้วก็คู่หวานค่ะแอปทักษะอ่อนกับสงกรานต์นะคะรวมไปถึงลุคใหม่ของกบสุวรรณันท์นะคะสวยกระชากใจสามีเธอปีสาวกบและหนุ่มรู้ก็ยังคงสาดความหวานใส่กันไม่เลิกล่าสุดฝ่ายชายก็เอ่ยปากชมฝ่ายหญิงแบบเก็บอาการเล็กน้อยหลังสาวกบหั่นผมสั้นตามเทรนด์จนสวยใสกระชากใจค่ะแล้วตอนแรกก็ชอบผมยาวมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาเซ็ตเขาอะไรก็โอเคครับเริ่มชินแล้วแบบวันไหนที่เขาทำผมอะไรแปลกๆมาในผมสั้นก็จะแบบโอเคไหมหนูว่าผมสั้นก็โอเคนะอะไรเงี้ยยูก็บอกพี่ชินแล้วส่วนแพลนการมีเบบีนั้นทั้งคู่ออกปากยังไม่พร้อมเพราะว่าอยากเมคมันนี่ก่อนแถมสาวกบยังเตรียมทำธุรกิจผลิตรายการของตัวเอง